อข่าวโดยสำนักข่าว INN14นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะพลเอกประวิตรรับต้องตรวจสอบนักการเมืองจ้างล็อบบี้ยีสร้างความไม่สงบทางการเมืองให้กับประเทศไปติดตามประเด็นนี้ค่ะกับคุณน้ำอ้อยขอเขียนกลางรายงานค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงกล่าวถึงกรณีที่พบเอกสารว่านักการเมืองไทยจ้างล็อบบี้ยีสสร้างความไม่สงบทางการเมืองให้กับประเทศไทยว่าเรื่องนี้ต้องตรวจสอบว่ามีการดำเนินการอย่างไรเพราะเจ้าตัวก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นคนทำแต่เราก็ต้องตรวจสอบเพื่อความถูกต้องส่วนในด้านความมั่นคงยอมรับว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยก็จะส่งผลกระทบทั้งหมดซึ่งคนไทยจะไปขายประเทศได้อย่างไรเพราะเรื่องนี้เกิดขึ้นระหว่างที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไปร่วมการประชุมที่สหรัฐอเมริกาจึงบอกว่าไม่น่าทำเช่นนั้นและผู้ที่มาต่อต้านเองก็ไม่ใช่คนไทยส่วนช่องทางทางกฎหมายจะดำเนินการอย่างไรขณะนี้ตนเองยังไม่ทราบเรื่องนี้ต้องให้นักกฎหมายดูก่อนเนื่องจากยังไม่ทราบว่าใครเป็นผู้กระทำส่วนจะมีความเชื่อมโยงกับเอกสารโครงข่ายกระบวนการทำลายประเทศหรือไม่นั้นพลเอกประวิตรระบุว่าไม่เกี่ยวข้องกันแต่อย่างไรก็ตามเรื่องที่เกิดขึ้นฝ่ายความมั่นคงจะต้องเข้าไปตรวจสอบอยู่แล้วน้ำอ้อยขอเขียงกลางผู้สื่อข่าว INN รายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะต่อกันที่อนุทินสั่งกระทรวงสาธารณสุขทำแบบประเมินโรงพยาบาลหวังสร้างมาตรฐานงานบริการทั่วประเทศค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงการพัฒนาด้านการให้บริการของสถานพยาบาลทั่วประเทศว่าได้กำชับให้ผู้บริหารในกระทรวงสาธารณสุขไปดำเนินการหาค่าวัดและวิธีการตรวจสอบคุณภาพด้านงานบริการของสถานพยาบาลหากสถานพยาบาลสามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์เสียงวิจารณ์การทำงานของหมอพยาบาลจะน้อยลงแต่จะเห็นเกณฑ์ข้างต้นเมื่อไหร่ต้องให้เวลาผู้บริหารไปคิดก่อนส่วนเรื่องการจ่ายยานอกโรงพยาบาลที่จะเริ่มต้นวันที่1ตุลาคมนั้นจะส่งทีมไปสอบถามความพึงพอใจตามสถานพยาบาลต่างๆโดยจะเริ่มจากโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าก่อนหากมีข้อเสนอแนะก็พร้อมปรับปรุงต่อไปค่ะปิดท้ายกันที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งสอบทุกมิติคดีลาลาเบลฟันซ่องโจรบางบัวทองชี้พฤติกรรมน่ากลัวยังไม่ผิดค้ามนุษย์ค่ะพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งกำชับกองบัญชาการตำรวจนครบาลและกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค1ขยายผลคลี่คลายคดีการเสียชีวิตของนางสาวทิติมานรพันธ์พิพัฒน์หรือลาลาเบลพริตตี้สาวที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหลายคนในทุกมิติทั้งเรื่องการจัดงานปาร์ตี้รวมถึงคดียาเสพติดส่วนการดำเนินคดีกับ6ผู้ต้องหาในคดีที่พริตตี้เดียที่ศาลออกหมายจับในฐานความผิดอนาจารและซ่องโจรนั้นเห็นว่าพฤติกรรมของกลุ่มคนดังกล่าวทำให้ประชาชนหวาดกลัวและมีการเตรียมการในการกระทำความผิดซึ่งเป็นไปตามการแจ้งข้อกล่าวหาพร้อมได้สั่งการให้เร่งตรวจสอบหากพบผู้ใดเข้าไปเกี่ยวข้องก็ดำเนินการไม่ละเว้นอย่างไรก็ตามค่ะขณะนี้ยังไม่พบเข้าข่ายการกระทำผิดฐานค้ามนุษย์นอกจากนี้นะคะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่ากรณีครอบครัวของลาลาเบลยังติดใจสาเหตุการเสียชีวิตและร้องขอให้มีการชันสูตรศพกับสถาบันนิติวิทยากระทรวงยุติธรรมนั้นสามารถทำได้ค่ะโดยให้เป็นดุลพินิจของพนักงานสอบสวนในการพิจารณาพร้อมฝากถึงกลุ่มคนที่นิยมจัดงานปาร์ตี้ลักษณะนี้ขอให้ระวังตัวเองด้วยขณะเดียวกันผู้ว่าจ้างจัดงานขอให้ระวังเรื่องข้อกฎหมายหากพบผิดข่ายธุระจัดหาตำรวจก็จะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดส่วนพริตตี้สาวที่รับงานขอให้ตรวจสอบสถานที่และดูแลตัวเองให้ดีในทุกด้านค่ะจบการเสนอข่าว14นาฬิกา5นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN